เพราะฉะนั้นการที่ประจำเดือนไม่มามันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่อาจจะเราอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังก็ได้ใครที่ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างปีนึงมีประจำเดือนน้อยกว่า9ครั้งอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก1 2 3 come on. ประจำเดือนมา2ครั้งต่อเดือนผิดปกติหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าสภาวะร่างกายปกติดีผู้หญิงจะมีประจำเดือนกันเดือนละ1ครั้งโดยรอบประจำเดือนก็คือระยะห่างของการมีประจำเดือนตั้งแต่ครั้งวันแรกของครั้งที่แล้วมาถึงวันแรกของครั้งนี้เนี่ยระยะห่างตรงนี้เนี่ยรอบประจำเดือนตรงเนี้ยจะอยู่ที่28วันแล้วถ้าใน1เดือนเรามีประจำเดือน2ครั้งมันผิดปกติหรือเปล่าเป็นอันตรายหรือไม่เรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะการที่มีประจำเดือนละ2ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายค่ะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาเดือนละ2ครั้งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ1นะคะก็คือฮอร์โมนที่ผิดปกติประจำเดือนของเราเนี่ยควบคุมโดยฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประจำเดือนมันมาผิดปกติไม่ว่าจะมาเดือนละมากกว่า1ครั้งหรือใน1เดือนประจำเดือนไม่มานะคะอันนี้ถือว่ามีความผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุก็มาจากฮอร์โมนของเราเนี่ยแหละค่ะแต่มันก็มีแบ่งแยกนะคะว่าฮอร์โมนแปรปรวนก็จริงแต่ก็ถือว่าสามารถยอมรับได้ยังไม่ต้องทำอะไรกลุ่มที่1 นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นค่ะโดยเฉพาะน้องๆ นะคะที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือน3ปีแรกหรือน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าหากว่าประจำเดือนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอบ้างเดือนนี้มาเดือนนี้ไม่มาหรือเดือนนี้มามากกว่า1ครั้งอันนี้ยังถือว่าอยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ค่ะเพราะว่าฮอร์โมนของวัยรุ่นเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเป็นสาวเนี่ยฮอร์โมนจะยังไม่คงที่ก็อาจจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยแปรปรวนได้มาบ้างไม่มาบ้างขาดหายไปบ้างมาถี่บ้างแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนเนี่ยมันมามากผิดปกติจนรู้สึกซีดอ่อนเพลียเสียเลือดนะคะอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะแต่ถ้าหากว่ามีประจำเดือนมาเกิน3ปีแล้วมีประจำเดือนมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยยังพบว่ามีประจำเดือนผิดปกติอยู่หรือขาดหายอยู่นะคะอันนี้ไม่ปกตินะคะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะเพราะว่าประจำเดือนเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงนะคะหลายๆโรคเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอาการสัญญาณเตือนมาด้วยประจำเดือนผิดปกติค่ะไม่ว่าจะประจำเดือนขาดหายไปหรือประจำเดือนมาถี่ประจำเดือนมาน้อยประจำเดือนมามากอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยปกติค่ะหรือ2นะคะสาเหตุอาจจะเกิดจากเป็นคนที่มีรอบเดือนสั้นรอบเดือนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะวิธีนับรอบเดือนก็คือนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งที่แล้วมาถึงวันแรกของประจำเดือนครั้งนี้ระยะห่างตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารอบเดือนซึ่งรอบเดือนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ทุก28วันหรือถ้าสั้นสุดๆนะคะก็คือไม่ควรสั้นกว่า21วันหรือถ้าเลทสุดๆยาวสุดๆก็ไม่ควรเลทยาวเกิน35วันนะคะอันนี้ถือว่ายอมรับได้แต่ในภาวะปกติของผู้หญิงปกติสุขภาพแข็งแรงดีฮอร์โมนปกติดีเนี่ยรอบเดือนควรจะอยู่ที่ทุก28วันหรือว่า4สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีรอบประจำเดือนอยู่ที่21วันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ใน1เดือนเนี่ยหนูมีประจำเดือน2ครั้งอันนี้ก็ถือว่าปกติค่ะแต่ถ้าหากว่ามีประจำเดือน2ครั้งรอบประจำเดือนสั้นแล้วมันมีอย่างอื่นผิดปกติมาด้วยเช่นปวดท้องมากในช่วงมีประจำเดือนเลือดออกมากหรือออกกระปิดกระปอยน้อยมากอันนี้ก็ไม่ควรทิ้งไว้นะคะควรจะไปพบหมอแล้วก็ตรวจหาสาเหตุหรือ3นะคะสาเหตุอาจจะมาจากไข่เนี่ยไม่ตกซึ่งประจำเดือนของเรานะคะมันสอดคล้องกับการตกไข่นะคะตรงที่ว่ารังไข่เนี่ยของผู้หญิงเนี่ยสองข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการผลิตไข่แล้วรังไข่เนี่ยก็จะผลิตฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเนี่ยก็จะควบคุมการมีประจำเดือนของเราประจำเดือนของเรามันคือผนังเยื่อบุโพรงมดลูกที่ทุก28วันมันจะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อเตรียมตัวรอรับตัวอ่อนถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวอ่อนมันปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะตัวอ่อนเนี่ยที่เกิดจากไข่จากรังไข่เจอกับอสุจิก็จะเดินทางมาฝังตัวที่ผนังโพรงมดลูกของเราที่อ่อนนุ่มที่มันหนาตัวรออยู่แต่ถ้าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นไอ้ผนังโพรงมดลูกที่มันหนาตัวขึ้นเรื่อยๆไซเคิลในการหนาตัวของมันอ่ะก็คือไซเคิลในการมีประจำเดือนนั่นแหละค่ะ
็คือทุก28วันหรือทุก21วันหรือทุก35วันแล้วแต่รอบประจำเดือนของแต่ละคนพอมันหนาตัวขึ้นแล้วไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวก็คือไม่มีการตั้งครรภ์เนี่ยผนังโพรงมดลูกของเราเนี่ยมันก็จะลอกตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นประจำเดือนนี่แหละค่ะการที่ไข่ไม่ตกเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ฮอร์โมนที่มากระตุ้นการมีประจำเดือนเนี่ยผิดปกติไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ประจำเดือนไม่มามันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่เราอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังก็ได้ใครที่ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างปีนึงมีประจำเดือนน้อยกว่า9ครั้งอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรืออาจจะเป็นภาวะไข่ไม่ตกแบบชั่วคราวว่าสาเหตุอาจจะมาจากเครียดพักผ่อนน้อยนอนดึกอ้วนเกินไปผอมเกินไปออกกำลังกายมากเกินไปอันนี้ก็ทำให้ไข่ไม่ตกได้ซึ่งเป็นภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวถ้าแก้ไขปัญหาสุขภาพซะนะคะไข่ก็จะกลับมาตกเป็นปกติประจำเดือนของเราก็จะกลับมามีตามปกติได้หรือ4นะคะอาจจะเป็นภาวะวัยทองค่ะอายุของผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณอายุ 45-55 ปีนะคะพอเริ่มเข้าสู่วัยนี้เนี่ยอาจจะพบได้ว่าพอกำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยทองก็จะทำให้มีประจำเดือนผิดปกติได้ประจำเดือนอาจจะเริ่มหายไปขาดหายหรือประจำเดือนอาจจะมาถี่นะคะเดือนละ2ครั้งก็ได้และ5นะคะสาเหตุอาจจะมาจากการกินยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะ3เดือนแรกนะคะอาจจะพบว่ามีประจำเดือนผิดปกติได้ประจำเดือนมากระปิดกระปอยประจำเดือนมาเดือนละ2ครั้งหรือประจำเดือนขาดหายไปได้ค่ะเพราะว่าในช่วงประมาณ3เดือนแรกหรือการกินยาคุม3แผงแรกเนี่ยร่างกายของเรากำลังปรับตัวเข้ากับฮอร์โมนในยาคุมค่ะก็อาจจะส่งผลทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้หรือผู้ที่กินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปนะคะเพราะว่าหลังจากกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประมาณ 5-7 วันบางคนก็มีเลือดออกจากช่องคลอดได้ซึ่งเลือดนั้นนะคะอาจจะเป็นประจำเดือนก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาของการมีเลือดออกนั้นเนี่ยมันตรงกับช่วงที่เรามีประจำเดือนหรือเปล่าถ้ามันเป็นช่วงที่เราควรจะมีประจำเดือนมันก็อาจจะเป็นประจำเดือนแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินที่ทำให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกมันหลุดลอกตัวออกมาค่ะเป็นกลไกในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมฉุกเฉินและ6นะคะสาเหตุอาจจะมาจากความผิดปกติในระบบภายในของคุณผู้หญิงค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าประจำเดือนเนี่ยเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงโรคทางนรีเวชหลายๆโรคนะคะมักจะมีสัญญาณส่งสัญญาณมาด้วยอาการประจำเดือนผิดปกติประจำเดือน2ครั้งต่อเดือนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความผิดปกติทางนรีเวชค่ะเช่นอาจจะมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ปากมดลูกอักเสบช่องคลอดอักเสบภาวะท้องนอกมดลูกหรือมีภาวะแท้งบุตรหรืออาจจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็คือ6สาเหตุที่ทำให้คุณผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนละ2ครั้งได้บางสาเหตุก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่บางสาเหตุนะคะก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะประจำเดือนเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงถ้าเมื่อไหร่ประจำเดือนของเราผิดปกตินะคะอย่านิ่งนอนใจอย่าทิ้งไว้ค่ะควรจะไปพบหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะโรคทุกโรคถ้าเราเจอสาเหตุเร็วรักษาเร็วผลลัพธ์ในการรักษาย่อมได้ผลดีกว่าค่ะอย่าทิ้งไว้เนิ่นนานนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย